ขอเปิดดูเชียร์หน่อยนะพี่ขอเปิดดูเชียร์หน่อยนะครับโอ้โหโคตรโหดโอ้โหเสียงปัดเห็นไหมครับกลางจอแล้วยิงกลางจอแล้วยิงอ่ะครับโอเคกลางจอกลางจอแล้วยิง2ตัวไปฮะตอนนี้ช่อง The Best ของเราก็มีแฟนเพจแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับโดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า The Best ถ้าใครไม่เจอผมจะทิ้งลิงก์ไปใต้ description นะครับจากนั้นทุกคนก็มากดติดตามและอย่าลืมคลิกตรงที่เห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับรวมถึงการแจ้งเตือนด้วยทุกคนจะได้ไม่พลาดการสตรีมสดของผมนะครับและที่สำคัญกดไลค์ด้วยเด้อเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Best นะครับวันนี้ทุกคนมาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับลิ้นพันทำไมเนี่ยก็วันนี้ผมจะมาทำรายการสารเลวEP ที่4แล้วนะครับก็มีคนรีเควสต์มาเยอะมากนะครับก็คือสอนเทคนิคการเล่นสไนของผมนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยแต่ว่าผมขอเกริ่นไว้ก่อนนะว่าการสอนของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ดี 100% แล้วก็มันอาจจะไม่เข้ามือสำหรับหลายๆคนนะครับคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเล่นสไนเป็นสไตล์ของผมนะครับถ้าสมมติว่าคนอื่นมาเล่นสไตล์ของผมอาจจะเล่นไม่ออกก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคในการเล่นของผมนะครับว่าการเล่นสไนของผมเนี่ยใช้เทคนิคอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีสังเกตยังไงบ้างนะครับอะไรครับตอนแรกเรามาดูที่ฟันเฟืองหรือตั้งค้านก่อนเลยกว่านะครับคือผมจะบอกทุกคลิปแหละในรายการสารเลวนะครับทุกคนก็สังเกตดูนะครับว่านี่ครับปุ่มของผมก็ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าผมจะบอกที่สำคัญเลยก็คือนี่ครับผมทุกคนเห็นไหมเป้ากลางจอตรงนี้เลยครับหรือว่าฟันเฟืองนี่เลยเนี่ยเราก็เอาปุ่มตั้งค่าเนี่ยมาไว้กลางจอเนี่ยมันจะทำให้เราโฟกัสคนได้ดีขึ้นเนี่ยครับถ้าใครยังไม่ชินเนี่ยก็ปรับประมาณ 60% นะครับประมาณ 60% แต่ว่าผมเนี่ยถนัดไปแล้วผมก็แค่ 50% นะครับเอาเลยลืมบอกไปผมเล่น3นิ้วนะครับก็คือนิ้วชี้ซ้ายเป็นนิ้วที่ใช้กดยิงนะครับข้างบนนั่นเองส่วนตั้งค่าเนี่ยผมก็ตั้งค่าประมาณนี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ตั้งค่าตามผมเนี่ยครับในการเล่นสไนเนี่ยก็อย่าลืมตั้งค่าตามผมได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมใช้ใจโลด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ใช้ใจโลแบบ 100% นะครับก็คือว่าจะใช้นิ้วในการช่วยสัมผัสด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละ FOV ในการเล่นสไนของผมเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเล่นแบบว่า60นะครับหรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับเพราะว่า FOV ก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะซูมจอหรือว่าจอเราอ่ะมันจะใกล้มากกว่าเดิมนั่นเองถ้าเราปรับลดลงนะครับก็ลองไปปรับกันดูแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้เป็น75นะเพราะว่าผมเล่นคูณ8อยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นในระยะใกล้ด้วยหรือว่าชาร์จด้วยนั่นเองนะครับส่วนกราฟิกบอกทำไมเนี่ยโอเคความไวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ครับความไวก็ประมาณนี้เลยนะครับก็พอดหรือว่าสต็อปดูได้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็การตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปเราจะไปดูกันในเกมนะครับว่าผมเนี่ยมีเทคนิคในการเล่นยังไงบ้างโดยตาแรกเนี่ยผมจะไปอธิบายแล้วก็บอกวิธีก่อนแล้วกันนะครับปะเอาละครับทุกคนก็เข้าสู่หลักสูตรกันเลยดีกว่านะครับก็คือหลักสูตรของผมเนี่ยอาจจะมีคร่าวๆอยู่ประมาณ4หลักสูตรเอา5แล้วกันข้อ5ก็สำคัญอยู่นะครับที่ผมไปติวเตอร์มานะก็คือเทคนิคที่1นะครับก็คือเราต้องชินกับปืนก่อนนะครับคือสไนเปอร์ที่เด็ดๆเลยนะครับก็คือมี1อาร์ติกนะครับ2เดียวคิว33แล้วก็3ก็เป็นเอาลอในตอนนี้นะครับคือผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าปืนที่ควรจะเอามาฝึกเนี่ยควรเป็นอาร์ติกก่อนนะครับคือผมจะบอกข้อแตกต่างของ3ก็บอกนี้ก่อนเลยละกันนะครับก็คือว่าอาร์ติกเนี่ยมันจะเป็นปืนที่ซูมเร็วปล่อยเร็วครับเห็นไหมซูมเร็วยิงเร็วนั่นเองแล้วก็ยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่ว่าเอาลอจะเป็นปืนที่ยิงซูมเร็วนะครับแต่ว่ายิงช้าแล้วก็เขาเรียกว่ามันชักแม็กอะครับเช่นคล้ายๆกับ DLQ เลยนะแล้วก็ DLQ ก็คือชักแม็กแล้วก็ซูมช้ายิงช้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละก็คือเทคนิคที่1นะครับก็คือทุกคนเนี่ยต้องชินกับปืนก่อนนะครับผมจะมาสอนเป็นปืนอาร์ติกเลยดีกว่านะครับก็คือกระบอกที่ทุกคนควรที่จะฝึกก็คืออาร์ติกเนี่ยครับกระบอกแรกเลยนะแล้วก็สไนเปอร์เนี่ยมันจะจำแนกอยู่2อย่างนะครับก็คือ1เลยจะเป็นสายซุ่มกับสายชาร์จนะครับสายชาร์จไม่ได้ถือว่าแบบเข้าใกล้เกินนะครับสไนเปอร์มันไม่ใช่เล่นแบบนั้นนะครับคือสไนเปอร์สายชาร์จเนี่ยก็คือเราต้องแบบอยู่ในระยะกลางนะครับแล้วก็ยิงศัตรูอะไรประมาณนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวนะจะแพ้ก่อนอธิบายไปเนี่ยโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นสายซุ่มนะครับสายซุ่มก็คือเราจะซุ่มแล้วก็จะยิงนะครับซุ่มค้างไว้อย่างนี้เลยเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนอ่ะเอ้าโอเคก็สายซุ่มก็แบบนี้นะครับมันจะจำแนกอยู่แบบนี้แหละทุกคนโอเคนี่คือสายชาร์จเนี่ยครับมันจะคล้ายๆแบบนี้แหละโอเคแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเลือกเอาว่าทุกคนจะเล่นสายไหนเป็นเด่นๆนะครับคือส่วนผมเนี่ยจะเล่นสายชาร์จนะ
แล้วก็ที่สไนเปอร์ที่ทุกคนเล่นเด่นๆเนี่ยมันจะมีแค่สายชาร์จนะครับสายซุ่มเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครจะมาสอนกันเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นนะแล้วผมจะมาสอนเทคนิคของสายชาร์จนะครับก็คือว่าสายชาร์จเนี่ยควรจะเล่นสเต็ปในการควิกซูมนะครับก็คือการกดยิงปุ่มซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นการยิงนะครับอันนี้ผมก็เคยสอนในการปรับเซตติ้งอะไรไปแล้วนะครับก็ตั้งค่าตามผมมันก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับก็กดซูมแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นการยิงนะครับอันนี้คือการควิกซูมเนี่ยทุกคนอะไรครับเมื่อคืนเมื่อกี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับอันของจริงจะมาแล้วนะครับก็คือว่าทุกคนเห็นไหมว่าสไนแต่และกระบอกเนี่ยมันจะมีลักษณะการซูมและลักษณะการยิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคืออาร์ติกเนี่ยมันจะเป็นซูมไวแล้วก็ปล่อยไวใช่ไหมแล้วที่ผมจะให้ทุกคนฝึกนะครับสเต็ปแรกก็คือให้ทุกคนกดซูมและปล่อยให้เร็วที่สุดครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเรากดเร็วเกินแล้วก็ปล่อยเร็วเกินเนี่ยมันจะไม่เป็นการยิงให้เราใช่ไหมครับและถ้าเราซูมช้าเอ้ยซูมนานเกินแล้วก็ปล่อยนานเกินเนี่ยมันก็จะมันก็จะยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้โหดเนี่ยคือเราต้องฝึกแบบนี้ครับเห็นไหมคือมันจะมีจังหวะนะครับคือมันจะมีจังหวะในการปล่อยที่เร็วมากทุกคนเห็นไหมอะไรประมาณนี้แหละให้ทุกคนฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะทุกคนนะก็คือซูมเร็วปล่อยเร็วนะครับแล้วสเต็ปที่2นะครับที่คนฝึกสเต็ปนี้เก่งแล้วเนี่ยสเต็ปที่2ก็คือการยิงนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมากนะทุกคนก็คือให้ทุกคนเนี่ยให้ศัตรูอยู่กลางเป้าให้มากนะครับเดี๋ยวนะผมอธิบายผิดไปละเดี๋ยวก็คือให้ศัตรูอยู่กลางเป้าก่อนนะครับหรือกลางจอก่อนแล้วเราค่อยซูมนะครับเช่นแบบศัตรูอยู่ตรงล้อรถอะไรแบบนี้นะครับถ้าเรามาแบบเนี้ยเราไม่ควรที่จะอยู่ซูมตรงนี้แล้วเราค่อยปัดจอหรือว่าเอียงจอมายิงนะครับคือเราต้องรอให้ศัตรูอยู่กลางจอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะเช่นสไลด์ไปปุ๊บมาแบบนี้เห็นไหมครับศัตรูก็จะอยู่กลางจอมาแล้วนี่ครับศัตรูอยู่กลางจอแล้วเราค่อยซูมแล้วเราค่อยปัดยิงนะครับมันจะควบคู่ไปกับเทคนิคแรกนั่นเองนะครับทุกคนโอเคต่อไปเทคนิคที่3นะครับแต่ว่าผมต้องบอกไว้เลยนะเทคนิคที่สำคัญที่สุดก็คือเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2นะครับอันนี้สำคัญที่สุดแล้วแหละแล้วก็เทคนิคที่3ก็คือการสไลด์หรือว่าการสไลด์ยิงนั่นแหละมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับสำหรับสายแบบสายชาร์จอะไรแบบนี้คือการสไลด์ยิงอ่ะคืออันนี้ผมไม่อยากจะบอกอะไรมากนะมันไม่ใช่เทคนิคหรือการแบบว่าฝึกหรอกแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่ทั้ง UC แล้วก็ลูกซองเนี่ยใช้หมดเลยนะครับเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะเอาไม่โดนเฉยก็ประมาณนี้แหละครับเทคนิคที่3คือการสไลด์ยิงนะส่วนเทคนิคที่4ก็คือเราต้องรู้มุมครับทุกคนคือการเล่นสไนเปอร์เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะเล่นแบบบู๊เหมือนปืนกลเนี่ยเช่นปืนกลเนี่ยเราวิ่งหนีได้เลยแบบวิ่งแบบรอใส่เดี่ยวได้เลยแต่ว่าสไนเปอร์เนี่ยเราต้องมีมุมในการหลบไงครับเพราะว่าถ้าเรายิงพลาดในนัดแรกเนี่ยศัตรูมีโอกาสในการยิงนัดที่2อ่ะถ้าพูดแบบจริงๆเลยนะครับในไลท์รีเจนเนี่ยเรามีโอกาสในการยิงเขาอ่ะแค่นัดเดียวนะครับอันนี้บอกจริงเลยนัดที่2เราตายนะครับถ้าเล่นกับปืนกลนะโอ้โหจะจบเกมอ่ะส่วนเทคนิคสุดท้ายเนี่ยครับสำคัญไม่แพ้เทคนิคที่1กับเทคนิคที่2เลยครับก็คือทุกคนนะครับไม่เก่งมาตั้งแต่เกิดหรือว่าไม่เก่งตั้งแต่แรกๆนะครับคือเราเนี่ยต้องฝึกฝนนะครับทุกคนอันนี้เรื่องจริงเลยนะเราต้องฝึกฝนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาฟังผมปุ๊บคือเหมือนกับแบบดูชิปผมปุ๊บเอ้ยอ๋อเทคนิคมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วแบบว่าเรียนตามผมไปเลยแล้วก็เล่นตามผมไปเลยเนี่ยเอ้ยทำไมกูไม่เก่งวะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่ามันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับผมเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเบต้าหรือว่าเซิร์ฟตั้งแต่มันยังไม่เปิดในไทยอ่ะผมแบบเล่นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเทคนิคมันก็เลยซึมซับมาจนแบบว่ามันเข้ามือหรือว่ามันชินเนี่ยเวลาที่เราเจอศัตรูเนี่ยมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้แหละทุกคนก็ต้องฝึกให้มันเป็นหรือว่าฝึกให้มันชินนะครับก็ถ้าใครงงเทคนิคที่ผมบอกไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมจะได้บอกเสริมอะไรไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่สอนไม่ค่อยเก่งนะวันนี้ผมต้องขออภัยด้วยโอเคถ้าทุกคนฟังครบแล้วเราไปลุยแบบว่าตาจริงๆกันเลยดีกว่าครับ Let's go ทุกคนดีครับโอ้โหผมว่าทุกคนได้ดูแบบสายเขาเรียกว่าสายชาร์จแบบเต็มใจแน่นอนเพราะว่าด่านนี้มันใกล้มากโอ้โหอะไรดีวะเนี่ยผมต้องจริงจังเลยแหละทุกคนไปครับผมจะลุยแบบตรงกลางเลยนะผมน่าจะโดนยัดอยู่อะมาฮะปัดเห็นไหมครับคือมันต้องอยู่กลางจอแล้วเรายิงนะผมบอลกลางจอแล้วยิงกลางจอแล้วยิงอะครับกลางจอแล้วยิงแล้วมันจะมีโอกาสในการโดนศัตรูได้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอานี่นี่มันยังไม่รู้ตัวเอาไม่ตายโอเคเดี๋ยวนะมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยโอเคกลางจอกลางจอแล้วยิง2ตัวไปฮะกลางจอแล้วยิงอะไรประมาณนี้แหละอันนี้มันเป็นบอทนะทุกคนอาจจะดูเหมือนมันง่ายนะแต่ว่าถ้าทุกคนมาฝึกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาฝึกในหมวดนี้ก่อนหรือว่าหมวดธรรมดาก่อนนะครับมันจะได้แบบชินก่อนนะ
ม่ใช่ว่าจู่ๆไปเล่นในแรงเลยแล้วแบบว่ามันฝึกยากนะครับทุกคนกลางจอให้ทุกคนฝึกกลางจอ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 อะไรประมาณนี้แหละขอเปิด UAV แล้วกันนะหาใครไม่ค่อยเจอครับอันนี้คือการดักยิงเอ้าการดักยิงนะครับเออประมาณนี้แหละผมรู้สึกว่ามันจะมาฝั่งนี้ว่ะเออเออเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่กลางจอเฉยเกือบไปแล้วกลางจอกลางเอาเฮ้ยโอเคมันก็มีพลาดกันบ้างนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าใครจะเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับสายซุ่มไปสายซุ่มไปสายซุ่มไปนี่เลยครับสายซุ่มโอ้โหนิวเคลียร์อ่ะขอเปิดเล่นแล้วกันไม่ได้เปิดนานละขอเปิดนิวเคลียร์หน่อยนะพี่ขอเปิดนิวเคลียร์หน่อยนะครับโอเคอันนี้เป็นรีวิวสไนหรือว่ามันรีวิวนิวเคลียร์วะเนี่ยโอเคกลางจอไปเห็นไหมครับเทคนิคแรกที่ผมบอกไปคือเทคนิคแบบว่าซูมเร็วปล่อยเร็วนะครับโอ้โหโคตรโหดโอ้โหเสียงรู้สึกว่าเสียงมันจะโหดกว่าตอนแรกอีกนะก็คือซูมเร็วปล่อยเอ้ยซูมเร็วปล่อยเร็วครับซูมเร็วปล่อยเร็วนะทุกคนแล้วก็เป้ากลางจอเอ้ยซูมเร็วปล่อยเร็วชิบหายละซูมเร็วปล่อยเร็วไม่โดนโอเคซูมเร็วปล่อยเร็วไปลิเริ่มพันแล้วโอเคตายเฉยเฮ้ยคนไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยซูมเร็วปล่อยเร็วซูมเร็วปล่อยเร็วไปครับลุยบ้านเขาเลยดีกว่าเอ้ยอยู่ข้างล่างเฮ้ยไม่โดนเจ๋งเอ้ยไม่โดนได้ไงแล้วขอเปิด UAV กันแล้วกันหาใครไม่เคยเจออีกแล้วเฮ้ยมี2ตัวเลยว่ะ2ตัวเลยอ่ะครับมาดิครับโอเคเดี๋ยวนะยังไม่ตายเลยนิวเคลียร์2รอบได้อยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยมาตรงนี้ครับมาตรงนี้1ตัวใช่หรือเปล่าเนี่ยหายไปได้หมดเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหาใครไม่เจอเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยสไนว่ะเฮ้ยมีคนเล่นสไนว่ะมีคนเล่นสไนตามผมเว้ยกี่คิวเลยวะเนี่ย32คิวเลยอ่ะโอเคนะครับก็ใกล้จะชนะแล้วแหละผมไม่อยากจะช้าด้วยมันใกล้จะชนะแล้วอ่ะเฮ้ยสไลด์ยิงเห็นไหมครับโอ้โหโคตรเยอะโอเคโอ้โหโคตรเยอะเลยเอ้ยเพื่อนเราจะไหววะเนี่ยน่าจะชนะแล้วนะครับก็เทคนิคก็มีประมาณนี้เนี่ยคนก็ทุกคนอาจจะงงหน่อยนะเพราะว่าผมอธิบายแบบอาจจะวกไปวนมานะครับอันนี้ต้องขออภัยนะทุกคนนะแต่ว่าผมทำด้วยใจนะครับคือผมอยากจะให้ทุกคนเก่งจริงๆนะครับผมบอกแบบหมดปอกเลยนะอะไรครับผมทุกคนคือก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยผมเล่นคอร์บิวตี้เกมเดียวนะครับคือมันอยู่ในจุดที่แบบว่ามันอาจจะอิ่มตัวแล้วนะครับคือเทคนิคของผมเนี่ยอาจจะก็ถือว่าเล่นเป็นแล้วก็เล่นได้พอสมควรแล้วนะครับคือผมเล่นขึ้นแรงรีเจนมาทุกซีซั่นแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้อวดตัวเองนะคือผมจะพูดประมาณว่าเออผมก็มีเทคนิคอะไรบ้างแล้วนะครับแล้วมันอยู่ในจุดที่อิ่มตัวบ้างนะครับก็คือเกมมันไม่มีด่านอะไรเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากจะปลีกไปเล่นเกมอื่นหน่อยนึงนะครับเช่นแบบว่าเกมRV บ้างเนี่ยครับเกมอื่นๆอะไรประมาณนี้แหละหรือเกมใหม่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครแบบมีเกมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วที่ผมจะมาพูดอย่างนี้นี่ก็คือ EP ต่อไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคลิปต่อไปเนี่ยทุกคนติดตามรอชมได้เลยนะครับผมจะถ่ายทอดวิชาทุกอย่างที่ผมรู้ในเกมนี้นะครับลงไปในช่องของผมหรือว่ารายการสาระเร็วทุก EP ในต่อจากนี้นะครับผมจะใส่เต็มใส่ทุกอย่างที่ผมรู้นะครับก็ถ้ามันดีไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมบอกทุกอย่างที่ผมเคยรู้มานะครับถ้าสมมุติวันนึงผมเลิกเล่นคอมพิวตี้นะครับแล้วผมกลับมาอยากเล่นเนี่ยอาจจะกลับมาดูคลิปตัวเองว่าเออเมื่อก่อนกูเล่นยังไงวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ผมทำเต็มที่เลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย